สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท็อปิกในวันนี้นะเราจะมาดูดวงประจำสัปดาห์กันนะเป็นข่าวดีและเรื่องเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดทั้ง7วันมาดูกันว่าสัปดาห์วันที่9ถึง15ตุลาคม2566จะมีข่าวดีหรือเซอร์ไพรส์อะไรเกิดขึ้นกับคนทั้ง7วันกันบ้างเนาะช่วงต้นขออนุญาตทักทายสวัสดีคนที่มาดูสดๆกันก่อนนะคะสวัสดีคุณวิมลลักษณ์นะสวัสดีคุณเพียรพรสวัสดีคุณจี๊ดคุณจี๊ดมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีคุณจิ๊บสวัสดีคุณ NX นะคะสวัสดีคุณเจ๊กวางนะคุณหญิงมะลิสวัสดีค่ะคุณปริมสวัสดีค่ะตาเอ๋นะสวัสดีคุณอรสาคุณกมลชนกคุณแม่เพ็ญคุณสกลเนาะคุณวาวาคุณปานิสาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณขนมผิงคุณวิไลนะคะว่าย่อมารวมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเซปเทมเบอร์นะสวัสดีค่ะคุณแปลงสารนะสวัสดีคุณติ๊กนะคะสวัสดีคุณนวลสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีคุณมอลลี่คุณสาอุบลคุณสกลคุณหนูหวานนะขอบคุณของขวัญด้วยนะคะขอบคุณที่แชร์ให้ด้วยนะขอบคุณที่เคาะใจมาเป็นกำลังใจด้วยน่ารักที่สุดสวัสดีคุณแก้มยุ้ยคุณมะลิสานะคะสวัสดีค่ะเนาะโอเคโอเคสวัสดีคุณสมทวินนะสวัสดีคุณแก้มยุ้ยค่ะสวัสดีคุณนงนะคุณบ้านนำโชคเนาะคุณอ๋อยนะสวัสดีคุณหนูแดงสวัสดีค่ะนะวันนี้จะดูดวงเป็นดวงประจำสัปดาห์นะคะเป็นข่าวดีและเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคนทั้ง7วันมาดูกันว่าคนทั้ง7วันในสัปดาห์วันที่9ถึง15ตุลานะก็คือสัปดาห์หน้าที่จะถึงเนี่ยจะมีอะไรดีๆมีข่าวดีมีเซอร์ไพรส์อะไรเกิดขึ้นกับคุณกันบ้างเนาะวันนี้มาทันนะวันนี้มาทันนะเนาะนะโอเคเดี๋ยวเริ่มต้นกันที่คนวันอาทิตย์ก่อนเลยนะคนวันอาทิตย์นะขอจอขอใจมาค่ะตั้งจิตเป็นสมาธิตั้งใจอธิษฐานขอให้ไพ่ช่วยบอกหน่อยสัปดาห์วันที่9ถึง15ตุลาคม2566ข่าวดีและเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณคืออะไรคนที่เกิดในวันอาทิตย์ขอจอขอใจมาขอจอขอใจมานะจ๊ะตั้งจิตเป็นสมาธิเนาะขอระหว่างที่อ่านนะคะก็รับคำทำนายกันไปโดยการเคาะใจไปเรื่อยๆเคาะไปรัวๆเนาะนะคะนะพักกลางวันอีก10นาทีนะโอเคโอเคอ่ะมาดูกันคนที่เกิดในวันอาทิตย์ก่อนนะคนที่เกิดในวันอาทิตย์พร้อมไหมนะคนที่เกิดในวันอาทิตย์พร้อมแล้วหัวใจสีแดงมาจ้านะสามารถแชร์ให้หมอได้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยแชร์นะขอใจส่งสติกเกอร์ถือว่าเป็นของขวัญด้วยขอบคุณของขวัญด้วยนะคะนะคะถือว่าเป็นกำลังใจให้หมอด้วยนะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะโอเคโอเคขอบคุณนะคะคุณพจนีนะขอบคุณของขวัญด้วยนะคะโอเคอ่ะคนที่เกิดในวันอาทิตย์มาดูกันเลยสัปดาห์วันที่9ถึง15ตุลาคม2566เนาะข่าวดีและเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณคืออะไรคนที่เกิดในวันอาทิตย์ขอดูพลังงานหน่อยสิคนที่เกิดในวันอาทิตย์สัปดาห์นี้จะมีข่าวดีและเซอร์ไพรส์อะไรเกิดขึ้นกับคุณดวงนารีอุปถัมภ์นะคนที่เกิดในวันอาทิตย์สัปดาห์วันที่9ถึง15ตุลาคม2566ดูเหมือนกับว่าจะมีข่าวดีมีเซอร์ไพรส์จะเป็นดวงนารีอุปถัมภ์มีโอกาสเหลือเกินว่าคุณอาจจะได้รับความช่วยเหลือการสนับสนุนหรือการซัพพอร์ตจากนารีผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะหรืออาจจะคนที่มีความเป็นผู้หญิงนะมีความอ่อนโยนในตัวก็ได้นะคะเขาจะสนับสนุนส่งเสริมหรือผลักดันนะให้คุณประสบความสำเร็จทั้งเรื่องของการงานธุรกิจการเงินหรืออะไรต่างๆหรือชีวิตของคุณความใฝ่ฝันการเรียนนะเขาจะช่วยเหลือให้คุณประสบความสำเร็จคุณจะมีดวงนารีอุปถัมภ์มีดวงนารีคอยโอบอุ้มชูนะคะใครนะที่เกิดวันอาทิตย์แล้วก็เป็นแม่มงแม่หมอด้วยนะเป็นหมอดูด้วยที่มาดูคลิปนี้นะก็ต้องบอกเลยว่า
มีโอกาสว่าเซนจะแรงมากในสัปดาห์นี้เซนจะแรงนะพลังความอย่างรู้ค่อนข้างรุนแรงนะหรือมียานอ่อนๆนะคะใครที่ไม่ได้เป็นหมอดูหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะมียานอ่อนๆมีเซนในช่วงเวลานี้นะรับรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรอะไรไม่ควรนะรับรู้ใครดีไม่ดีอะไรยังไงกับคุณจะมีเซนมีสัมผัสพิเศษอะไรบางอย่างในช่วงสัปดาห์นี้นะในเรื่องของการงานเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีโอกาสว่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือนะส่งเสริมสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จมีโอกาสว่าสัปดาห์นี้อาจจะได้ข่าวดีก็ได้นะคะนะว่าผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะขอจะโปรโมตเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนโอกาสเพิ่มโอกาสทางการงานให้กับคุณนะหรือหยิบยื่นโอกาสดีๆให้กับคุณในเรื่องของการงานเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะอาจจะมอบโปรเจกต์พิเศษมอบโอกาสพิเศษอะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณก็ได้นะให้คุณมีโอกาสทางการงานเพิ่มขึ้นหรือถ้าเกิดทำธุรกิจส่วนตัวนะเป็นฟรีแลนซ์หรือทำธุรกิจการค้าการขายมีโอกาสว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะลูกค้าลูกหาที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่จะสนับสนุนซัพพอร์ตช่วยเหลือดีนะคะส่งเสริมสนับสนุนซัพพอร์ตนะทำให้คุณมีโอกาสดีๆทางการงานนะอาจจะมีงานเข้ามาได้เรื่อยๆผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือนะหรือเป็นไปได้ว่าถ้าเกิดทำการค้าการขายธุรกิจก็มีโอกาสว่าลูกค้าจะเข้ามาเรื่อยๆมีโอกาสทางการเงินเข้ามาโดยตลอดนะส่วนในเรื่องของการเงินนะต้องบอกเลยว่าสัปดาห์นี้นะเขาเรียกว่าอูฟูอูฟ่านะอูฟูฟูฟ่านะมีโอกาสทางการเงินเข้ามาโดยตลอดต่อเนื่องนะคะมีโอกาสทางการเงินเข้ามาโดยตลอดต่อเนื่องมีโอกาสที่การเงินเนี่ยจะหลั่งไหลไหลมาเทมามีเงินหลั่งไหลไหลมาเทมานะถ้าทำงานประจำก็ต้องบอกว่าไม่ติดขัดอะถึงติดขัดปรึกษาหาลือผู้ใหญ่ขอความช่วยเหลือก็ได้รับความช่วยเหลือนะส่วนถ้าเกิดทำธุรกิจอะไรอยู่แล้วอย่างที่บอกไปงานจะเข้ารัวๆผู้หลักผู้ใหญ่เมตตามอบงานให้มอบเงินให้ด้วยเนาะถ้าเกิดว่าใครติดขัดในเรื่องของการเงินและต้องการความช่วยเหลือนะหรืออยากจะขอความช่วยเหลือจากใครลองไปขอผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงอาจจะให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินกับคุณได้คือต้องบอกว่าสัปดาห์นี้ข่าวดีสิ่งดีๆของคนที่เกิดในวันอาทิตย์เป็นดวงนารีอุปถัมภ์มีคนอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือมีคนสนับสนุนซัพพอร์ตมีคนให้ความเมตตารักใคร่เอ็นดูนะเพราะนั้นแล้วสัปดาห์นี้จะหยิบจะจับจะทำอะไรติดขัดตรงไหนขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่มีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือเป็นสัปดาห์ที่โชคดีนะโชคดีมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์เนาะโอเคขำเลยนะคุณมอลลี่นะใช่ไหมนะต่อมานะนะคะต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์คนที่เกิดในวันจันทร์นะตั้งจิตเป็นสมาธิตั้งใจอธิษฐานนะขอให้ไพ่ช่วยบอกทีนะว่าสัปดาห์วันที่9ถึง15ตุลาคม2566นะจะมีข่าวดีและเซอร์ไพรส์อะไรกับคุณกันบ้างคนที่เกิดในวันจันทร์ตั้งจิตเป็นสมาธิและขอจอขอใจมานะสัมผัสรับรู้อยู่ที่ปลายนิ้วและที่ไปกระทบกับจอนะหรือสัมผัสที่แตะกับจอนะสัมผัสรับรู้ตรงนั้นนะตั้งจิตเป็นปัจจุบันสัมผัสรับรู้ตรงนั้นตั้งจิตเป็นสมาธิส่งกระแสจิตมาส่งพลังจิตมานะคนที่เกิดในวันจันทร์นะขอจอขอใจมาขอจอขอใจมานะจ๊ะเนาะอ่ะให้ตั้งจิตเป็นสมาธิก่อนนะคะส่งจอส่งพลังจิตมาส่งกระแสจิตมานะขอใจรัวๆนะคุณตุ๊กตาน่ารักที่สุดนะคะโอเคอยากดูส่วนตัวทักส่วนตัวมาก่อนเนาะนะคะใครที่อยากดูส่วนตัวนะทักส่วนตัวมาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดให้เนาะแล้วก็ตอนนี้นะเป็นคิวของคนที่เกิดในวันจันทร์เนาะวันอาทิตย์อ่านไปแล้วนะคะวันจันทร์จะเป็นอย่างไรขอใจรัวๆมาขอใจรัวๆมานะคะระหว่างฟังคำทำนายนะคนที่เกิดในวันจันทร์เคาะจอไปเรื่อยๆเพื่อส่งพลังงานมาเนาะจะได้หยิบพลังงานของคุณได้นะคะแล้วก็จะได้อ่านคำทำนายของคุณแล้วก็เป็นการยืนยันรับพลังงานของคุณรับคำทำนายไปด้วยเนาะนะคะโอเคอ่ะนะต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์นะมาดูกันขอจ่อขอใจกันไปเรื่อยๆเลยนะนะคะคนที่เกิดในวันจันทร์
ข่าวดีและเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในสัปดาห์วันที่9ถึง15ตุลาคม2566จะเป็นเรื่องอะไรขอดูพลังงานหน่อยสิข่าวดีและเซอร์ไพรส์นะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณคนที่เกิดในวันจันทร์สัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องอะไรดูเหมือนกับว่าสัปดาห์นี้นะคะคนที่เกิดในวันจันทร์มีโอกาสว่าจะพบทางออกทางสว่างแสงสว่างของชีวิตหากช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณอาจจะรู้สึกมีปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างในชีวิตหรือมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันอาจจะหยุดชะงักหรืออาจจะดูนิ่งๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานธุรกิจการเงินนะอะไรก็แล้วแต่ที่อาจจะทำให้คุณรู้สึกดูมันนิ่งเงียบดูมันนิ่งเฉยดูมันไม่แน่ใจว่าจะหาทางออกทางแก้อย่างไรดูมันติดขัดเนาะต้องบอกว่าสัปดาห์นี้9ถึง15ตุลาคม2516นะคนที่เกิดในวันจันทร์คุณจะพบทางออกนะคุณจะพบแสงสว่างคุณจะพบทางแก้นะคุณจะคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างได้หรือถ้าเกิดว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณอยู่ในช่วงเวลาของการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างสัปดาห์นี้คุณจะเห็นความชัดเจนนะหรือสามารถตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างได้อย่างชัดเจนมากขึ้นจากที่คุณอาจจะรู้สึกติดขัดถ้าเป็นเรื่องของการงานถ้าการงานรู้สึกติดขัดหรือว่ามันมีอะไรบางอย่างที่คุณต้องคิดให้ออกต้องหาไอเดียความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นะหรือว่าต้องหาไอเดียใหม่ๆแล้วคุณยังคิดไม่ออกสัปดาห์นี้มันเหมือนจะมีปิ๊งแวบไอเดียดีๆจะมาความคิดดีๆจะมาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จะมานะทางออกทางแก้ของปัญหาอุปสรรคต่างๆจะเกิดขึ้นคุณจะมีคนชี้ทางสว่างให้ชี้ทางออกทางแก้ให้นะหรือมีทางเลือกให้กับคุณเนาะส่วนถ้าเกิดว่าคุณทำธุรกิจนะคะหรือว่าทำฟรีแลนซ์หรืออะไรต่างๆเนาะที่อาจจะรู้สึกว่าติดขัดดูเหมือนกับว่าไม่รู้จะทำยังไงดีให้แบบว่ายอดขายพุ่งพวดนะหรือว่าขยับขยายหรือทำให้การค้าหรือธุรกิจของตัวเองมันรุ่งเรืองมากขึ้นสัปดาห์นี้ดูเหมือนจะมีไอเดียขึ้นมาจะมีความคิดริเริ่มอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณทำให้คุณรู้ว่าคุณควรจะต้องจัดการอย่างไรกับชีวิตนะมันจะมีไอเดียขอให้คุณอาจจะช่วงเวลานี้นะใครนั่งสมาธิอยู่แล้วโอเคใครที่ไม่ได้นั่งสมาธิลองนั่งสมาธิดูนะลองนั่งสมาธิลองจดจ่ออยู่กับตัวเองคือสัปดาห์นี้ถ้าเมื่อมีเวลาอยู่กับตัวเองและนั่งสมาธิหรือจดจ่อให้เป็นสมาธิมีโอกาสว่าจะได้ปิ๊งแวบไอเดียดีๆเกิดขึ้นกับคุณทั้งในเรื่องของการงานที่อาจจะทำงานประจำหรือธุรกิจการค้าการขายฟรีลงฟรีแลนซ์อะไรต่างๆจะมีไอเดียดีๆที่จะนำพาชีวิตของคุณเจริญรุ่งเรืองหรือได้พบแสงสว่างหรือทางออกทางแก้ของชีวิตนะถ้าเกิดว่าคุณทำคุณเรียนนะเรียนอยู่นะต้องบอกว่าการที่คุณเรียนอยู่เนี่ยช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีความขี้เกียจนะหรือว่าคิดไม่ออกไม่รู้บอกไม่ถูกทำอะไรก็ไม่รู้เหมือนกับว่าเหมือนไม่มีแรงจูงใจไม่มีกำลังใจไม่รู้จะทำงานยังไงไม่รู้จะทำวิทยานิพนธ์ยังไงทำทีสิทธิ์ยังไงสอบเสิร์ฟอะไรต่างๆมาดูอื่นๆตันๆแต่ว่าสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าสมองจะปราดเปรื่องนะโปร่งโล่งนะไม่ใช่ว่าโปร่งโล่งแล้วไม่มีอะไรนะโปร่งโล่งคือมันเหมือนกับว่ามันใสแจ๋วมันสามารถที่จะคิดอะไรต่างๆได้เป็นอย่างดีเนาะมันเหมือนกับว่ามีความฉลาดปราดเปรื่องมากอะในสัปดาห์นี้เนาะสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์นะต้องบอกว่าสัปดาห์วันที่9ถึง15ตุลาคม2516นะสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์จะเป็นสัปดาห์แห่งความสว่างสดใสเห็นทางออกเห็นทางแก้ของปัญหาอุปสรรคต่างๆมีทางเลือกให้กับชีวิตนะมีโอกาสที่ชีวิตจะพบแสงสว่างพบทางออกนะพบทางเลือกพบสิ่งดีๆนะชีวิตจะนำพาตัวเองไปสู่จุดที่ดีขึ้นหรือว่าเป็นคำตอบของชีวิตอะไรบางสิ่งบางอย่างประมาณนี้เนาะนะรับคำนำนายกันไปรับคำนำนายกันไปนะต่อมาคนที่เกิดในวันอังคารกันบ้างคนที่เกิดในวันอังคารอยู่ไหมคนที่เกิดในวันอังคารนะแชร์ออกไปเพื่ ถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็กำลังใจให้แม่หมอเนาะแชร์กันออกไปแชร์กันออกไปแล้วก็เคาะใจมานะเคาะใจมาตั้งจิตเป็นสมาธิตั้งใจอธิษฐานนะคะขอให้พระช่วยบอกข่าวดีและเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในสัปดาห์ที่9ถึง15ตุลาคม2516ของคนที่เกิดในวันอังคารนะคะตั้งจิตเป็นสมาธินะจดจ่ออยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เพ่งกระแสจิตนะส่งพลังมาที่ปลายนิ้วนะคะแล้วก็เคาะไปที่จอเนาะเคาะที่จอเคาะมาที่จอนะเคาะมาที่จอเคาะมาที่ไพ่เนี่ยนะ
ส่งกระแสจิตมาส่งพลังจิตมานะคะสัมผัสรับรู้อยู่ที่ปลายนิ้วที่สัมผัสกับจอรับรู้การสัมผัสนี้รับรู้ปัจจุบันนี้รับรู้แล้วก็ส่งพลังมานะให้ไพ่ช่วยบอกทีข่าวดีและเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะ 9-15 ตุลาคม2566จะเป็นอะไรคนที่เกิดในวันอังคารนะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่แชร์ไลฟ์ให้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีคุณเก๋ด้วยนะขอจ่อขอใจมาขอใจมานะขอรัวๆระหว่างที่อ่านคำทำนายนะของคนที่เกิดในวันอังคารก็เคาะใจกันมาด้วยเนาะเคาะใจกันมาด้วยถือว่าเป็นการส่งพลังมาแล้วก็รับคำทำนายกันไปด้วยนะชาววันอังคารเนาะนะคะขอจ่อขอใจมาเนาะเคาะมารัวๆสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่ตอนนี้กำลังจะอ่านดวงของคนที่เกิดในวันอังคารนะคะอ่านอาทิตย์และจันทร์ไปแล้วกำลังจะเริ่มวันอังคารนะคะโอเคขอจ่อขอใจนะคะอ่ะถ้าวันอังคารพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเริ่มเลยเคาะไปเรื่อยๆเลยนะคะถือว่าเป็นการส่งพลังงานมาเนาะแล้วก็รับคำทำนายไปด้วยนะคะแล้วก็ระหว่างนี้หลังจากฟังคำทำนายจบสามารถส่งของขวัญ นะหรือว่าแชร์ออกไปนะเพื่อยืนยันแล้วคำทำนายอีกได้นะคะรวมไปถึงขอจอขอใจกันไปเรื่อยๆเนาะขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆด้วยก็ได้บุญกุศลทีเดียวเนาะโอเคอ่ะมาดูกันคนที่เกิดในวันอังคารนะคะข่าวดีและเซอร์ไพรส์ที่เกิดขึ้นกับคุณนะคะสัปดาห์วันที่9ถึง15ตุลาคม2566คืออะไรคนที่เกิดในวันอังคารโอ้โหกระจายเปรี้ยสเลยไพ่กระจายเปรี้ยสเลยนะไพ่กระจายเปรี้ยสเลยอะนะคนที่เกิดวันอังคารพลังแรงเหลือเกินนะพลังแรงเหลือเกินไพ่กระจายเปรี้ยสเลยนะคนที่เกิดวันอังคารสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะอ่ะคนที่เกิดวันอังคารไพ่กระจายเลยอ่ะนะเคาะกันมากระเซ็นเลยนะเนาะพลังงานดีเนาะพลังงานดีมาดูกันคนที่เกิดในวันอังคารนะคะข่าวดีและเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคนในสัปดาห์วันที่9ถึง15ตุลาคม2566คืออะไรขอดูพลังงานหน่อยสิคนที่เกิดในวันอังคารนะสัปดาห์นี้ดวงดีมีนารีอุปถัมภ์นะคนที่เกิดในวันอังคารต้องบอกเลยว่าสัปดาห์วันที่9ถึง15ตุลาคม2566นะมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตามมีบริวารที่ดีนะมีโอกาสที่จะหยิบจะจับจะทำอะไรนะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้ความช่วยเหลือถ้ามีบริวารก็จะดีอยู่ในโอวาทสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือคุณผลักดันให้คุณประสบความสำเร็จคนที่เกิดในวันอังคารนะสัปดาห์นี้นะคะ9ถึง15ตุลาคม2566เนาะถ้าเป็นในเรื่องของการงานถ้าคุณทำงานประจำถ้าคุณเป็นหัวหน้างานอยู่แล้วนะต้องบอกว่าบริวารดีมากบริวารจะสนับสนุนส่งเสริมสับช่วยเหลือนะทำให้งานของคุณประสบความสำเร็จดีบริวารจะดีอยู่ในโอวาทเชื่อฟังนะแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ที่อยู่เหนือคุณไปอีกนะก็ต้องบอกว่ามีความเมตตากับคุณนะมีความรักใคร่เมตตาเอ็นดูสนับสนุนอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือคุณเต็มที่ทำให้การงานของคุณมีโอกาสที่จะเจริญเติบโตก้าวหน้าหรือประสบความสำเร็จหรือช่วงเวลานี้นะมีโอกาสว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะเมตตาเห็นความสามารถเห็นศักยภาพอาจจะโปรโมทเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือให้โอกาสดีๆทางการงานให้คุณเหมือนกับเป็นผลงานของคุณทำให้คุณได้เติบโตก้าวหน้ามากขึ้นหรืออาจจะมีการเปลยนะว่าเดี๋ยวจะมีโบนัสอะไรต่างๆเป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะอาจจะเป็นในลักษณะนี้ส่วนถ้าเกิดว่าคุณทำธุรกิจฟรีแลนซ์นะคะทำการค้าการขายการลงทุนหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่นะคะถ้ามีลูกน้องบริวารดีเหลือเกินลูกหลานบริวารลูกน้องช่วยเหลือกันดีส่งเสริมสนับสนุนดีนะมันเหมือนกับผลักดันช่วยเหลือคุณนะทำให้คุณประสบความสำเร็จดีคือมีบริวารน่ะคอยช่วยเหลือส่วนถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้าลูกหานะถ้ายิ่งเป็นคนที่อาวุโสมากกว่าหรือเป็นคนที่มีฐานะดีกว่าต้องบอกเลยอุดหนุนคุณเต็มที่นะ
จะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือนะหรือผลักดันหรือว่ามาอุดหนุนคุณถ้าคุณทำการค้าการขายลูกค้าก็จะเข้าหาเยอะนะจะเข้าหาเยอะจะมาอุดหนุนนะหรือถ้าทำฟรีแลนซ์ก็จะมีลูกค้าอยากจะเข้ามาร่วมงานกับคุณหรือว่ามอบงานมอบโอกาสดีๆให้กับคุณให้คุณประสบความสำเร็จหรือมีโอกาสทางการเงินเข้ามาในเรื่องของการเงินคนวันอังคารไม่ต้องพูดถึงเลยสัปดาห์นี้ 9-15 ตุลาคมการเงินต้องบอกคล่องตัวคล่องตัวมากการเงินจะดีมีเผลอๆมีโอกาสมีโชคมีลาภมีโอกาสดีๆสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณด้วยนะอาจจะมีโชคดีๆเข้ามานะให้คุณมีโอกาสทางการเงินได้ลืมตาอ้าปากหรือมีเงินสะสมทรัพย์มีเงินสะสมสินมีเงินเก็บมีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเฟือเหลือเก็บนะเหลือแบ่งปันเหลือช่วยเหลือไปทำบุญเหลือไปทำทานนะมีโอกาสในลักษณะนี้ด้วยถ้าเกิดคุณเรียนอยู่นะก็ต้องบอกเลยผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ช่วยเหลือนะยังไงก็สอบผ่านนะยังไงก็เรียนจบสอบผ่านสอบได้แน่นอนนะถ้าเกิดว่าทำทีทรงทีสิทธิ์ทำวิทยานิพนธ์อยู่ก็ต้องบอกเลยว่าผู้หลักผู้ใหญ่ให้ปรึกษาให้เขาหาครูให้เขาหาอาจารย์นะมันมีโอกาสว่าท่านจะไกด์ไลน์แนะนำนะแล้วทำให้คุณเรียนจบสอบผ่านสอบได้อย่างแน่นอนนะมีโอกาสว่าเขาจะช่วยเหลือให้คุณประสบความสำเร็จนะหรือถ้าเกิดหางงหางานอยู่เผลอๆจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ชวนไปทำงานด้วยมีคนเมตตากรุณาปราณีเนาะจะมีโอกาสดีๆเข้ามาถ้าใครนะคะที่เกิดวันอังคารนะคะแล้วเป็นหมอดูนะคะก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เซนส์แรงนะเซนส์แรงนะดูดวงเหมือนจะแม่นด้วยช่วงเวลานี้นะคะจะมีความแม่นยำเป็นพิเศษนะคะหรือเป็นไปได้ว่าช่วงนี้ถึงคุณจะไม่ใช่หมอดูนะคะแต่ว่าคุณอาจจะมีเซนส์มียานอ่อนๆอะไรบางอย่างมีเหตุด่วนเหตุร้ายเหตุดีไม่ดีอะไรเหมือนคุณจะฝันหรืออาจจะสัมผัสได้รู้สึกได้ว่าใครดีใครมาดีใครมาร้ายอะไรดีอะไรไม่ดีนะคะคุณจะรู้สึกและสัมผัสได้เหมือนมีเซนส์อะไรบางอย่างหนอโอเคครบถ้วนนะคนที่เกิดในวันอังคารเนาะต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกันบ้างคนที่เกิดในวันพุธคนที่เกิดในวันอังคารรับคำทำนายกันไปแชร์ออกไปนะเคาะใจมอบของขวัญให้หมอด้วยก็ได้นะคะถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็กำลังใจให้หมอด้วยนะคะแล้วก็รับคำทำนายกันไปเนาะเม้นรับคำทำนายกันไปได้นะคะต่อมาคนที่เกิดในวันพุธนะคนที่วันพุธนะคะคนที่วันพุธนะจดจ่ออยู่ที่นี้นะอยู่ที่ตรงระหว่างคิ้วนี่เนาะนะเพ่งจิตมาและส่งกระแสจิตมาที่ปลายนิ้วของคุณนะจากนั้นเคาะมาที่จอนะรับรู้สัมผัสที่กระทบนะปลายนิ้วที่สัมผัสที่กระทบกับจอสัมผัสรับรู้ความเป็นปัจจุบันณปัจจุบันนะจดจ่อส่งพลังงานมาให้ไพ่ช่วยบอกทีคนที่เกิดในวันพุธนะข่าวดีและเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในสัปดาห์วันที่9ถึง15ตุลาคม2566จะเป็นอะไรขอจ่อขอใจมาเนาะขอจ่อขอใจมาเนาะระหว่างนี้ใครที่รับคำทำนายไปแล้วเนาะแชร์กันออกไปให้หมอด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะสามารถมอบของขวัญเป็นกำลังใจได้นะขอบคุณมากๆเลยนะคะโอเคขอจ่อขอใจมานะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะนี่คือข่าวดีและเรื่องเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคนทั้ง7วันนะคะตอนนี้กำลังจะเริ่มคนที่เกิดในวันพุธนะคะนะกำลังจะเริ่มคนที่เกิดในวันพุธนะอาทิตย์จันทร์อังคารไปแล้วกำลังจะเกิดวันพุธแล้วนะมาดูกันว่าคนที่เกิดในวันพุธเนาะเป็นอย่างไรวันอาทิตย์ไปแล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวหมอมีคลิปสั้นๆตัดมาให้เนาะขอใจเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆได้เนาะโอเคขอสัก 40,000 ละกันนะอีกสักนิดนึงนะคะโอ้ยขอบคุณคุณมอลลี่น่ารักที่สุดเลยอ่ะนะคอยบอกนะโอเคขอจ่อขอใจกันมานะมาไม่ทันวันจันทร์ไม่เป็นไรนะคะอันนี้วันพุธเนาะวันพุธพร้อมแล้วนะคะเริ่มเลยละกันคนที่เกิดในวันพุธมาดูกันว่าข่าวดีและเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในสัปดาห์วันที่9ถึง15ตุลาคม2566เนาะจะเป็นอะไรคนที่เกิดในวันพุธข่าวดีและเซอร์ไพรส์ของคุณคืออะไร
ะมีโอกาสว่าคนเก่าๆใครเก่าๆจะหวนคืนหรืออาจจะมีคนต่างวัยมามอบโชคมอบลาภมอบโอกาสดีๆให้กับคุณนะคนเก่าจะหวนคืนคนต่างวัยจะให้โชคให้ลาภให้โอกาสดีๆนะมีโอกาสว่าถ้าเป็นเรื่องของการงานถ้าคุณหางานอยู่ต้องบอกเลยเตรียมตัว 9-15 ได้ข่าวว่าได้งานแน่นะมีคนให้โอกาสคุณแน่คุณจะได้รับโอกาสสัปดาห์นี้คุณจะได้รับโอกาสดีๆนะคุณอาจจะได้งานใหม่มีคนเก่าๆใครเก่าๆหรือคนต่างวัยมาหยิบยื่นโอกาสทางการงานให้กับคุณนะมีโอกาสเลยถ้าเกิดว่าคุณทำงานอยู่แล้วมีโอกาสว่าผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะให้โอกาสดีๆอะไรบางอย่างกับคุณอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้โปรเจกต์ได้รับมอบโปรเจกต์พิเศษเพื่อให้คุณได้มีผลงานในการเติบโตหรืออาจจะบอกคุณว่าเดี๋ยวจะมีโบนัสถ้าคุณทำอันนี้ได้อะไรต่างๆคือจะมีโปรเจกต์ดีๆมีโอกาสดีๆเข้ามานะให้คุณได้เจริญเติบโตก้าวหน้านะในเรื่องของการงานส่วนในเรื่องของธุรกิจถ้าคุณทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นฟรีแลนซ์นะหรือว่าธุรกิจการค้าการขายอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะดูเหมือนกับว่าลูกหาจะเข้าหาคุณจะมีคนให้งานคุณมีโอกาสได้รายได้เสริมด้วยนะมีโอกาสมีอาชีพเสริมได้รายได้เสริมเพิ่มเติมด้วยนะคนที่ทำงานประจำอาจจะได้รายได้เสริมส่วนคนที่ทำธุรกิจหรือฟรีแลนซ์อะไรต่างๆอยู่แล้วอาจจะได้งานเพิ่มซึ่งงานมาพร้อมเงิน งานมันมาพร้อมเงินนะมีโอกาสที่จะงานเข้ารัวๆเงินเข้ารัวๆงานเข้ารัวๆเงินเข้ากระเป๋ารัวๆมีโอกาสว่าจะมีลูกค้าลูกหาเข้ามาโดยตลอดแล้วคนที่เกิดในวันพุธนะสัปดาห์นี้ดูเหมือนถ้าทำธุรกิจค้าขายนะจะมีลูกค้าเข้ามารัวๆลูกค้าจะเข้ามารัวมากในสัปดาห์นี้มีโอกาสว่าโดยเฉพาะลูกค้าต่างวัยไม่เด็กกว่าก็อายุมากกว่าอะไรต่างๆจะแวะเวียนมานะจับจ่ายใช้สอยนะหรือว่าอุดหนุนนะธุรกิจของคุณมีโอกาสในลักษณะนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคุณเรียนอยู่นะโอกาสสอบผ่านเรียนจบสอบได้มีสูงมากแล้วถ้าใครสอบพวกข้าราชการสอบเรื่องอะไรต่างๆอ่ะเกี่ยวกับเรื่องของการบรรจุอะไรต่างๆมีโอกาสว่าคุณจะสอบได้มีโอกาสว่าคุณจะได้รับโอกาสดีๆนะคะคุณจะได้รับโอกาสดีๆข่าวดีสิ่งดีๆจากคนเก่าๆใครเก่าๆหรือว่าอาจจะเป็นคนต่างวัยมอบให้นะคะมีโอกาสในลักษณะนี้ด้วยรวมไปถึงในเรื่องของการเงินโอเคการเงินโอเคเลยคนที่เกิดวันพุธมีโอกาสได้เงินมีโอกาสได้ทองมีโอกาสได้ทรัพย์สินได้ทรัพย์ก้อนหนึ่งนะก้อนใหญ่มีโอกาสได้ทรัพย์ก้อนใหญ่มีโอกาสได้ทรัพย์ได้สินได้เงินได้ทองในสัปดาห์นี้มีโอกาสทางการเงินเข้ามาขอความช่วยเหลือจากใครมีโอกาสได้หรืออาจจะมีคนอยู่ๆก็ให้โอกาสดีๆทางการเงินกับคุณมาหรืออาจจะให้งานอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ให้เงินกับคุณด้วยหรือเป็นไปได้ว่านะคะถ้าเกิดว่าคุณคิดจะซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือซื้อขายอะไรต่างๆนะหรือว่ากำลังรอเงินรอทองรออะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่นะเกี่ยวหรืออาจจะไปกู้มานะรอเงินอยู่รอเงินก้อนอยู่อะไรต่างๆสัปดาห์นี้มีโอกาสว่าจะได้แล้วนะเงินที่รอคอยคุณจะได้รับแล้วนะอาจจะมีในลักษณะนี้ด้วยเนาะนะการเรียนมีโอกาสประสบความสำเร็จด้วยผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือเพื่อนฝูงช่วยเหลือนะมีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจนสามารถเรียนจบสอบผ่านสอบได้ได้รับปริญญาได้รับใบประกาศได้รับการเรียนจบสอบผ่านสอบได้มีโอกาสที่จะเป็นสัปดาห์ที่ต้องบอกว่าคนที่เกิดในวันพุธเนาะสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์แห่งการได้รับโอกาสดีๆได้รับข่าวดีได้รับความสำเร็จได้รับความสุขสมหวังและได้รับชัยชนะนะต่อมาคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะคนที่เกิดในวันพุธขอจอขอใจพิมพ์รับคำทำนายกันไปแชร์ออกไปเนาะนะคะต่อมาคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีอ่ะขอจอขอใจกันมานะแชร์กันออกไปมอบของขวัญได้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะโอเคนะจดจออยู่ที่หว่างคิ้วนี่นะคะแล้วก็ส่งพลังมาที่ปลายนิ้วนะสัมผัสรับรู้
ของปลายนิ้วที่กระทบกับจอนะคะส่งพลังมาขอให้ไพ่ช่วยบอกทีสัปดาห์วันที่9ถึง15ตุลาคมนี้นะคะข่าวดีและเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีจะเป็นอะไรขอดูพลังงานหน่อยขอดูพลังงานหน่อยเนาะอ่ะขอดูพลังงานหน่อยขอดูพลังงานหน่อยขอสัก 50,000เคาะใจนะอ่ะเคาะใจกันมาเคาะใจกันมานะคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะเคาะกันมารรๆๆๆๆนะตั้งจิตเป็นสมาธิตั้งใจอธิษฐานนะส่งพลังจิตมาส่งพลังจิตมาส่งพลังจิตมาเนาะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะกำลังจะอ่านดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะสัปดาห์วันที่9ถึง15ตุลาคม2516นะมาดูกันว่าข่าวดีและเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีจะเป็นอะไรกันบ้างเนาะขอจ่อขอใจ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 นะคะขอรัวๆกันมานะส่งพลังงานกันมาส่งพลังงานกันมาส่งพลังงานกันมาระหว่างที่อ่านเนาะรบกวนขอใจไปเรื่อยๆด้วยเพื่อส่งพลังงานกันมานะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการรับคำทำนายกันไปด้วยขอบคุณของขวัญด้วยนะคะคุณปูนะขอจ่อขอใจกันมาขอจ่อกันใจกันมานะนะใครที่ยังไม่ได้อ่านช่วยเพื่อนด้วยก็ดีนะคะช่วยเพื่อนด้วยก็ได้นะคะนะบุญกุศลจากการช่วยเหลือผู้อื่นเนาะก็จะส่งผลให้คุณมีคนคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาเนาะนะคะวันพุธจบไปแล้วไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมีคลิปสั้นๆออกมาให้นะคะหรือจะดูคลิปเต็มก็ได้ไปดูได้นะจ๊ะเนาะนะฝากติดตามหมอทุกช่องทางเลยเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะใครพลาดตอนสดสดแบบนี้ก็มีทุกช่องทางนะเผยแพร่ไว้ให้ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอเนาะทักส่วนตัวมาได้นะคะอ่ะเริ่มเลยละกันคนที่เกิดในวันพฤหัสบดี9ถึง15ตุลาคม2516ข่าวดีและเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณคืออะไรคนที่เกิดในวันพฤหัสบดี9ถึง15ตุลาคมนี้อ้าวโอ้โหไปบนบานศาลกล่าวหรือว่าขอพรสิ่งใดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้มีโอกาสสมหวังคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีต้องบอกเลยสัปดาห์นี้9ถึง15ตุลาคม2566บุญดีบุญสูงแต้มบุญสูงมีโอกาสสมหวังสำเร็จดังใจปรารถนาตั้งจิตอธิษฐานสิ่งใดไว้มีโอกาสว่าจะได้ดังใจในเรื่องของการงานถ้าคุณนะอยากจะทำงานที่ไหนนะขอพรไว้อธิษฐานตั้งจิตตั้งใจไว้มีโอกาสว่าจะได้รับโอกาสผู้หลักผู้ใหญ่จะเมตตาปราณีกรุณาปราณีกับคุณมากไปเป็นพิเศษในสัปดาห์นี้มีโอกาสที่จะได้รับโอกาสดีๆหรือถ้าเกิดว่าคุณมีช่วงเวลาเนี้ย9ถึง15ตุลาคมมีต้องไปสัมภาษณ์สัมภาษณ์งานผู้หลักผู้ใหญ่จะเห็นความอ่อนน้อมถ่อมตนของคุณเห็นความดีงามของคุณเห็นศักยภาพของคุณนะแล้วก็จะรู้สึกว่าคุณเนี่ยน่าสนใจนะแล้วก็มีโอกาสว่าเขานะจะมอบโอกาสดีๆให้กับคุณหรือคุณอาจจะได้งานสัมภาษณ์ช่วงนี้9ถึง15ตุลาคมมีโอกาสได้งานนะมีโอกาสได้งานมีโอกาสได้งานนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณทำงานอยู่แล้วนะคะก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ติดขัดปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะในเรื่องของการงานหรือแม้กระทั่งการเงินปรึกษาผู้ใหญ่ได้เลยคุณจะได้รับความเมตตาช่วงนี้มีนะเมตตานะเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลงใครเห็นใครก็เมตตาเอ็นดูนะรักใคร่อุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือคุณอย่างเต็มที่นะให้เอ่ยปากเถอะนะขอความช่วยเหลือขอคำแนะนำนะอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้สัปดาห์นี้จะมีคนเมตตาคุณมากมายการงานถ้าสมัครงานก็มีโอกาสได้งานผู้หลักผู้ใหญ่จะเห็นคุณงามความดีเห็นศักยภาพเห็นความน่ารักนะแล้วเมตตาอยากจะมาร่วมงานด้วยอยากให้มาร่วมงานด้วยนะถ้าเกิดว่าทำธุรกิจก็ต้องบอกว่าลูกหาจะเมตตามากถ้าค้าขายก็ต้องบอกว่าลูกหาก็จะรู้สึกถูกชะตาจะเข้าหาเยอะจะมีเมตตานะแล้วขอพรอะไรไว้ต้องบอกเลยช่วงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณต้องบอกว่าชาววันพฤหัสบดีสัปดาห์นี้ลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีโอกาสขอพรสิ่งใดตั้งจิตอธิษฐานสิ่งใดมีโอกาสสมหวังสำเร็จดังใจปรารถนามีโอกาสว่าจิตดีนะตั้งจิตอธิษฐานไว้ดีนะแล้วบุญกุศลแรงแต้มบุญสูงมีโอกาสสมหวังสำเร็จดังใจปรารถนาการเงินการทองก็ต้องบอกว่าคล่องตัวการเงินการทองจะคล่องตัวมากนะคะถ้ามีติดขัด
ก็จะมีคนช่วยเหลือจะมีคนยื่นมือมาให้ความช่วยเหลือนะหรือขอความช่วยเหลือจากใครจะได้โดยง่ายโอ้มันสำเร็จสมหวังดังใจปรารถนาโดยง่ายจริงๆในเรื่องของการเงินจะมีคนให้เงินให้ทองมีคนคอยสนับสนุนตลอดเวลาทำมาค้าขึ้นทำมาค้าขายร่ำรวยนะทำธุรกิจอะไรก็มีโอกาสดีๆเข้ามาหรือแม้กระทั่งทำงานประจำก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะมีรายได้พิเศษมีคนมาหยิบยื่นให้หรือถ้าเกิดคุณรู้สึกติดขัดในเรื่องของการเงินอยู่ๆก็จะมีคนเอาเงินเอาโอกาสทางการเงินมาให้หรือเอางานมาให้ทำแล้วให้เงินมาด้วยมีโอกาสมีรายได้เสริมอะไรทำนองนี้นะดูจากพลังงานตรงนี้คนที่เกิดในวันพฤหัสบดีถ้าเรียนอยู่เรียนจบสอบผ่านสอบได้แน่นอนนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยพลังสมองพลังสติปัญญาสูงช่วงนี้คนเกิดวันพฤหัสบดีสัปดาห์นี้สติปัญญาดีฉลาดนะมีสมองปราดเปรื่องคล่องแคล่วรวดเร็วว่องไวนะมีโอกาสที่จะเรียนจบสอบผ่านสอบได้นะในเรื่องของงานราชการก็มีโอกาสด้วยนะจ๊ะนะใครสอบราชการสอบอะไรต่างๆมีโอกาสสอบติดสอบผ่านสอบได้และประสบความสำเร็จด้วยการเงินคล่องตัวติดขัดตรงไหนปรึกษาผู้ใหญ่ช่วยเหลือหรือถ้าใครรู้สึกว่าชักหน้าไม่ถึงหลังหรืออะไรต่างๆเวลาคุยกับเจ้าหนี้ของคุณอะไรต่างๆก็ดูเหมือนจะเจรจาคล่องเขาจะเอ็นดูเมตตาให้ความกรุณาให้ความสงสารแล้วก็มีโอกาสที่จะยืดหยุ่นอะไรได้ถ้าเกิดติดขัดตรงไหนอ่ะมันเหมือนสื่อสารได้เจรจาได้วาจาของคุณดีวาจาจะมีเสน่ห์เพราะนั้นแล้วจะมีโอกาสที่นะพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือใครเขาก็จะมีความเมตตากรุณาแล้วก็เอ็นดูเห็นอกเห็นใจคุณแล้วก็ให้ความช่วยเหลือคุณอย่างเต็มที่ต้องบอกเลยว่าสัปดาห์นี้นะคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีสัปดาห์นี้ต้องเรียกว่าเป็นสัปดาห์แห่งลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรสิ่งใดนะตั้งจิตอธิษฐานจิตต่อสิ่งใดมีโอกาสสมหวังสำเร็จดังใจปรารถนามีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูชีวาให้ชีวาและชีวิตมีแต่ความสดใสมีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตในทุกๆด้านและรอบด้านมีคนเมตตากรุณาปรานีมีคนรักใคร่เอ็นดูนะส่งเสริมสนับสนุนคุณไปในทิศทางที่ดีนะติดขัดตรงไหนไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงเพราะจะมีคนยื่นมือมาให้ความช่วยเหลือโดยตลอดเวลาการเงินการทองอะไรต่างๆจะคล่องตัวจะสบายกายสบายใจนะถึงติดขัดตรงไหนไม่นานเท่าไหร่จะมีคนช่วยเหลือนะโอเคคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะโอ้โหสัปดาห์นี้โชคดีจริงๆต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์นะคนที่เกิดในวันศุกร์คนที่เกิดในวันพฤหัสบดีรับคำนำนายไปสาธุนะสาธุแชร์กันออกไปเคาะใจนะหรือว่ามอบของขวัญก็ได้นะคะเป็นกำลังใจให้แม่หมอนะต่อมาคนที่เกิดในนะวันศุกร์เนาะนะคะคนที่เกิดในวันศุกร์นะสัปดาห์วันที่9นะคะสัปดาห์วันที่9ถึง15ตุลาคม2566นะคะมาดูกันค่ะว่าสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรนะไม่ทันไม่เป็นไรนะมีคลิปเต็มๆอยู่นะก็ติดฝากติดตามหมอทุกช่องทางด้วยละกันเนาะนะคะอ่ะมาดูกันค่ะคนที่เกิดในวันศุกร์เนาะพฤหัสไปแล้วนะคนที่เกิดในวันศุกร์สัปดาห์วันที่9ถึง15ตุลาคม2516เนาะนะจะมีข่าวดีและเซอร์ไพรส์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยคุณนะตั้งจิตเป็นสมาธิตั้งใจอธิษฐานนะคะจดจ่ออยู่ที่ตรงนี้ก่อนนะตรงระหว่างคิ้วก่อนนะจดจ่อส่งพลังจิตมาที่ปลายนิ้วนะคะแล้วก็เคาะไปที่จอสัมผัสรับรู้ปลายนิ้วที่กระทบกับจอนะคะรับรู้ความเป็นปัจจุบันที่เคาะกับจอส่งพลังมานะคะรับรู้การส่งพลังมาจากปลายนิ้วนะเข้าสู่กล่องไพ่นี้ให้ไพ่ช่วยบอกทีคนที่เกิดในวันศุกร์นะสัปดาห์วันที่9ถึง15ตุลาคม2566ข่าวดีและเซอร์ไพรส์อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณคนที่เกิดในวันศุกร์เนาะเคาะจอเคาะใจมานะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ตอนนี้กำลังจะดูดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์นะคะกำลังจะดูดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์นะคะพฤหัสไม่ทันไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมีคลิปสั้นๆหรือจะดูคลิปเต็มๆมีคลิปเต็มๆด้วยนะฝากติดตามหมอทุกช่องทางนะคะจะได้ดูคลิปเต็มๆเนาะโอเคนะคะอ่ะ
พร้อมนะคะคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีเอ้ยวันศุกร์เนาะวันศุกร์เนาะวันศุกร์นะคะวันศุกร์นะวันศุกร์วันศุกร์เริ่มเลยแล้วกันเนาะวันศุกร์นะมาดูกันค่ะคนที่เกิดในวันศุกร์นะคะระหว่างนี้คนที่เกิดในวันศุกร์ขอเจาะขอใจไปเรื่อยๆเลยนะระหว่างฟังคำทำนายเพื่อส่งพลังมานะส่งคำอธิษฐานจิตมาส่งพลังงานมาส่งกระแสตัวเองมากระแสจิตของตัวเองมาพลังจิตของตัวเองมานะส่งพลังงานมานะคะขอบคุณน้องขวัญด้วยนะคะขอบคุณนะคะเนาะแล้วก็รับคำทำนายกันไปด้วยเนาะอ่ะมาดูกันคนที่เกิดในวันศุกร์สัปดาห์วันที่9นะถึง15ตุลาคม2566ข่าวดีและเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคุณคืออะไรคนที่เกิดในวันศุกร์ขอดูพลังงานหน่อยค่ะคนที่เกิดในวันศุกร์สัปดาห์นี้จะมีทางออกมีทางแก้มีแสงสว่างให้ชีวิตคนที่เกิดในวันศุกร์นะเป็นไปได้เหลือเกินว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกมีปัญหาอุปสรรคอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตหาทางออกทางแก้ไม่ได้นะหรือกำลังหาไขข้อข้องใจหาคำตอบบางอย่างให้กับชีวิตของคุณอยู่นะสัปดาห์วันที่9ถึง15ตุลาคมดูเหมือนจะเป็นสัปดาห์แห่งการตื่นรู้นะหรือการไขคำตอบไขหัวใจของตัวเองได้นะมีโอกาสที่จะได้เจอแสงสว่างทางออกทางแก้หรือทางเลือกให้กับชีวิตถ้าเป็นเรื่องของการงานที่คุณอาจจะรู้สึกว่าติดขัดปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างเช่นอาจจะรู้สึกว่ามีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการงานเนาะเช่นอาจจะหางานอยู่หาไม่ได้สักทีนู่นนี่นั่นคิดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่รู้จะทำอะไรยังไงนะถ้าหางานอยู่ก็ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้อาจจะมีช่องทางโอกาสดีๆอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือคุณอาจจะได้เห็นช่องทางที่คุณจะเริ่มงานอะไรใหม่ๆหรือนะโอกาสทางการงานดีๆอาจจะเข้ามาก็ได้งานที่คุณปรารถนาอยากจะทำอาจจะมีรับสมัครในช่วงเวลานี้นะเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะหรือถ้าเกิดว่าคุณมีความคาดหวังแล้วสมัครไปแล้วหรืออะไรต่างๆสัปดาห์นี้อาจจะมีให้ลุ้นอาจจะมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์งานมีโอกาสที่จะมีทางออกมีทางเลือกหรืออาจจะมีช้อยนะมีช้อยในเรื่องของการงานเข้ามาให้เลือกมากมายนะส่วนถ้าเกิดคุณทำงานอยู่แล้วแล้วการงานติดขัดมีปัญหาอุปสรรคที่ต้องแก้ไขสัปดาห์นี้จะเห็นทางออกทางแก้มีคนชี้ทางสว่างให้หรือตัวคุณเองนั่นแหละนะจะเห็นทางออกทางแก้ของปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการงานแล้วก็พาตัวเองออกจากปัญหาอุปสรรคได้สามารถผ่านบททดสอบนี้ไปได้ผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาไปได้แล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยถ้าคุณเรียนอยู่นะคะแล้วอาจจะรู้สึกติดขัดอาจจะแก้โจทย์บางอย่างไม่ออกตีโจทย์บางอย่างไม่ได้ทำงานยังไม่สำเร็จยังค้างอยู่ไม่ว่าจะเป็นวิทยานิพนธ์ทีสิทธิ์หรือว่าการวงการบ้านรายงานอะไรต่างๆสัปดาห์นี้มีโอกาสว่าคุณจะเห็นแนวทางเห็นทางออกไอ้จากที่มันคิดไม่ออกบอกไม่ถูกแก้โจทย์ไม่ได้แก้ปัญหาไม่ได้สัปดาห์นี้สมองฉลาดปราดเปรื่องอาจจะเป็นการที่คุณอาจจะไปทบทวนหรือว่าไปพยายามที่จะหาคำตอบหรือว่าศึกษาอะไรบางอย่างเพิ่มเติมมาเนาะมันทำให้คุณมีโอกาสที่จะสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นนะคะหรือว่าแก้โจทย์อะไรบางสิ่งบางอย่างได้การเรียนเนาะอาจจะแก้โจทย์ได้นะคะแล้วก็สามารถทำงานจนประสบความสำเร็จได้ทำทีสิทธิ์ได้ทำวิทยานิพนธ์ได้จากที่ติดขัดก่อนหน้านี้คิดไม่ออกนะสัปดาห์นี้จะเริ่มโฟลว์เห็นทางออกทางแก้เห็นแนวทางแล้วก็มีโอกาสที่การงานจะสำเร็จด้วยเห็นช่องทางเห็นแสงสว่างเห็นโอกาสเห็นแนวทางของชีวิตนะส่วนถ้าเกิดว่าคุณทำธุรกิจอยู่บางคนธุรกิจติดขัดนะคะธุรกิจติดขัดหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าธุรกิจอาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันอาจจะดูนิ่งๆเฉยๆดูซบเซาดูนิ่งๆมาสักระยะหนึ่งเนี่ยสัปดาห์นี้คุณจะมีไอเดียดีๆนะมีแนวทางมีแสงสว่างอะไรบางอย่างนะที่จะมาให้คำตอบของคุณหาเป็นแนวทางให้กับคุณในการที่จะพัฒนาธุรกิจนะหรือการค้าการขายหรืองานของคุณให้มันมีความสดใสให้มันมีความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์มากขึ้นนะอาจจะเห็นแนวทางเห็นมีไอเดียอะไรบางอย่างที่ทำให้ธุรกิจของคุณมันเจริญเติบโตก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของการเงินต้องบอกเลยคุณจะเห็นช่องทางในการทำเงิน
คุณจะมองเห็นช่องทางในการแปลงงานเป็นเงินแปลงเงินเป็นทรัพย์สินนะมีโอกาสที่คุณจะเห็นช่องทางที่จะทำให้ตัวเองสามารถหาเงินหารายได้หาโอกาสทางการเงินได้การเงินจะมีทางออกของมันถ้าเกิดติดขัดในช่วงที่ผ่านมาหรือช่วงเวลานี้สัปดาห์ที่9ถึง15ตุลาคมต้องบอกว่าจะเห็นทางออกทางแก้ในเรื่องของปัญหาทางการเงินอาจจะบริหารจัดการการเงินได้ดีขึ้นอาจจะเห็นช่องทางในการหาเงินให้กับตัวเองได้เพิ่มเติมมากขึ้นนะจะมีคนมาชี้ทางสว่างหรือคุณอาจจะคิดได้เองหรืออาจจะเป็นไม่ได้ว่ามีคนมาชี้ทางสว่างให้นะทำให้คุณพลิกฟื้นชีวิตในสัปดาห์นี้เห็นแนวทางนะมีกำลังใจขึ้นมาในสัปดาห์นี้อาจจะมีกำลังใจขึ้นมาแล้วก็มีเห็นแนวทางแล้วก็ได้เริ่มลงมือทำอะไรบางอย่างทำให้ชีวิตสดใสขึ้นอ่ะต้องบอกว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่คนที่เกิดในวันศุกร์จะมีโอกาสว่าชีวิตจะเริ่มเห็นช่องทางเห็นแสงสว่างเห็นคำตอบของชีวิตเห็นโอกาสดีๆของชีวิตที่จะทำให้ชีวิตพลิกฟื้นกลับมาสดใสอีกครั้งนึงอ่ะเนาะรับคำทำนายกันไปนะคนที่เกิดในวันศุกร์นะคนที่เกิดในวันศุกร์รับคำทำนายกันไปเนาะรับคำทำนายกันไปนะสุดท้ายแล้วคนที่เกิดในวันเสาร์นะคนที่เกิดในวันเสาร์นะคนที่เกิดในวันเสาร์พร้อมไหมคนที่เกิดวันศุกร์รับคำทำนายกันไปนะพิมพ์สาธุสาธุเนาะนะคะรับคำทำนายเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นเดียวกันนะฝากกดแชร์นะถือว่าเป็นค่าครูเนาะมอบของขวัญให้หมอก็ได้นะแล้วก็ขอใจให้ด้วยนะคะคนที่เกิดในวันเสาร์วันสุดท้ายแล้วนะพร้อมละพอแล้วค่ะวันเสาร์พร้อมแล้วอ๋อพร้อมแล้วหมออ่ะพร้อมแล้วนะวันศุกร์รับคำทำนายดีมากค่ะคุณแก้มยุ้ยนะใครรับคำทำนายพิมพ์รับคำทำนายด้วยเนาะพิมพ์รับคำทำนายด้วยนะยืนยันรับคำทำนายกันไปเนาะแชร์ออกไปด้วยนะคะกดเคาะใจนะส่งของขวัญ นะคะถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้หมอด้วยนะคะเนาะอ่ะคนที่เกิดในวันเสาร์เอาจิตใจจดจ่ออยู่ที่ระหว่างคิ้วหลับตาเนาะส่งพลังมาส่งพลังมาจากนั้นส่งพลังจากหว่างคิ้วนี้มาที่ปลายนิ้วของคุณนะคะปลายนิ้วของคุณจากนั้นเคาะไปที่จอสัมผัสรับรู้นะคะการสัมผัสระหว่างปลายนิ้วกับจอที่มันกระทบกันเนี่ยสัมผัสรับรู้ให้มันเป็นปัจจุบันนะคะแล้วเคาะมาเรื่อยๆนะคะเคาะเพื่อส่งพลังมาส่งกำลังใจมาส่งกระแสจิตมาส่งพลังจิตมาให้ไพ่ช่วยบอกทีสัปดาห์วันที่9ถึง15ตุลาคมนี้ข่าวดีและเรื่องเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดในวันเสาร์คืออะไรขอจ่อขอใจมานะคะขอจ่อขอใจมาขอ 70,000 ขอใจนะแล้วจะเริ่มอ่านเลยเนาะระหว่างนี้นะคะระหว่างนี้คนที่เกิดวันเสาร์อาจต้องขอใจรัวๆหน่อยนะนะคะเพื่อรับคำทำนายไปนะคะระหว่างอ่านเนาะขอให้เคาะมาเรื่อยๆนะเคาะมาเรื่อยๆเนาะนะคะคนที่เกิดในวันเสาร์เนาะพร้อมไหมพร้อมไหมขอ 70,000 ขอใจนะขอใจกันมาช่วยกันนะคะคนวันเสาร์นะที่ยังอยู่นะคะขอจ่อขอใจช่วยกันมาเรื่อยๆนะคะขอ 70,000 ขอใจนะอีกนิดเดียวนะคะอีกนิดเดียวขอจ่อขอใจมาเป็นสมาธินะอ่ะหมอเงียบให้แป๊บนึงละกันจะได้ตั้งจิตเป็นสมาธิเคาะมาโอเคค่ะคนที่เกิดวันเสาร์พร้อมนะระหว่างนี้เคาะกันไปเรื่อยๆเลยนะระหว่างอ่านคำทำนายเพื่อส่งพลังมาแล้วก็รับคำทำนายกันไปด้วยนะคะแชร์ได้นะคะแล้วก็ส่งของขวัญให้หมอด้วยได้นะคะโอเคอ่ะคนที่เกิดในวันเสาร์พร้อมแล้วมาดูกันค่ะสัปดาห์วันที่9ถึง15ตุลาคม2516เนาะคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะข่าวดีและเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณคืออะไรอ้าวดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าข่าวดีและเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะมันอาจจะเป็นเรื่องที่คุณจะรับรู้เหมือนคุณจะมีเซนส์เหมือนคุณจะมีเซนส์อะไรบางอย่างรับรู้ว่าใครมาดีใครมาไม่ดีขอเพิ่มอีกสักหนึ่งใบสำหรับคนที่เกิดในวันอาจมีเซ
เซนต์จริงๆด้วยคนที่เกิดในวันเสาร์คนที่เกิดในวันเสาร์นะข่าวดีและเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องของเซนต์ของสัมผัสพิเศษอะไรบางสิ่งบางอย่างมันจะทำให้คุณได้รับรู้ใครหวังดีใครไม่หวังดีใครมาดีใครมาร้ายสัปดาห์นี้คุณจะเห็นชัดคุณจะเห็นชัดว่าใครมาดีใครมาร้ายใครมาเข้ามาหาคุณโดยหวังอะไรคุณจะรู้นะคะแล้วต้องบอกเลยว่าในสัปดาห์นี้มีโอกาสว่าคุณจะมีความสามารถหรือศักยภาพสูงจนทำให้ใครหลายๆคนอยากจะขอความช่วยเหลือจากคุณนะอาจจะเป็นในลักษณะนี้จะมีคนมาตามจะมีคนมาตามตื้อจะมีคนมาตามจีบจะมีคนมาตามขอความช่วยเหลือจากคุณนะจะมีคนเข้าหาคุณนะค่อนข้างเยอะถ้าเกิดว่าคุณหางานอยู่เตรียมตัวค่ะสัปดาห์นี้มีโอกาสได้งานแน่ๆมีโอกาสที่จะมีคนโทรมาตามไปสัมภาษณ์เผลอๆอาจจะมากกว่า1แห่งมีโอกาสได้งานมีคนชวนไปสัมภาษณ์มีคนชวนไปทำงานนะมากกว่า1แห่งนะให้คุณได้เลือกเลยนะถ้าเกิดว่าคุณทำงานอยู่แล้วช่วงนี้นะต้องบอกเลยว่าผลงานคุณจะโดดเด่นเป็นที่น่าสนใจจะมีคนอยากจะซื้อตัวคุณไปทำงานด้วยจะมีคนอยากจะซื้อตัวอยากจะชวนไปทำงานด้วยเพราะผลงานของคุณจะน่าสนใจจะน่าสนใจหรือความสามารถของคุณศักยภาพของคุณมันจะเป็นที่โดดเด่นจนทำให้ใครหลายๆคนอยากจะซื้อตัวคุณไปทำงานด้วยนะส่วนถ้าเกิดว่านะคะถ้าเกิดว่าคุณทำงานนะของคุณอยู่แล้วนี่แหละนะคะก็ต้องบอกว่ามีโอกาสว่ามันอาจจะเป็นการชวนในองค์กรก็ได้นะชวนโยกย้ายชวนโอนย้ายภายในนะหรือแม้กระทั่งคนนอกองค์กรก็อาจจะอยากได้ตัวคุณไปทำงานด้วยเนาะอาจจะเป็นในลักษณะนี้ด้วยส่วนถ้าเกิดคุณเรียนอยู่นะมีโอกาสเรียนจบสอบผ่านสอบได้ขอแค่อย่าท้อไปก่อนความสามารถของคุณมีศักยภาพของคุณมีขอให้คุณเกาะติดขอให้คุณเกาะติดเข้าไว้นะเกาะติดครูบาอาจารย์นี่แหละนะมีโอกาสเรียนจบสอบผ่านสอบได้ใครทำทีสิบวิทยานิพนธ์อะไรต่างๆอยู่เกาะติดครูอาจารย์ไว้ค่ะสอบติดสอบผ่านสอบได้เรียนจบแน่นอนนะคะหรือถ้าใครนะคะทำงานนะเป็นธุรกิจเนาะอาจจะฟรีแลนซ์นะคะหรือว่าทำธุรกิจการค้าการขายการลงทุนอะไรต่างๆก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่าสัปดาห์นี้มีโอกาสว่างานจะเข้ามีงานเข้าแล้วมาพร้อมเงินมีโอกาสในลักษณะนี้ด้วยนะคะมีโอกาสว่าถ้าคุณทำฟรีแลนซ์งานจะเข้ามารัวๆจะมีคนให้โอกาสทางการงานกับคุณนะมีคนมาอาจจะจ้างคุณทำนู่นทำนี่ทำนั่นให้หรือมีลูกค้าลูกหาเข้ามาแบบแทบจะรับไม่ไหวโอ้แทบจะรับไม่ไหวลูกค้าเยอะจนแทบจะรับไม่ไหวนะหรือถ้าเกิดว่านะทำเป็นฟรีแลนซ์ก็จะมีงานเข้ามาแทบจะรับไม่ไหวเลยจะมีโอกาสดีๆเข้ามาแทบจะรับไม่ไหวจะมีโอกาสดีๆเข้ามาเต็มที่นะนะส่วนถ้าเกิดว่าในเรื่องของการเงินเนาะในเรื่องของการเงินต้องบอกว่ายิ่งทำยิ่งมียิ่งทำยิ่งได้การเงินยิ่งทำยิ่งมียิ่งทำยิ่งได้นะคะช่วงเวลานี้ต้องบอกว่าการเงินของคุณจะเริ่มเข้ามาแล้วจะเริ่มเข้ามาแล้วการเงินของคุณจะเริ่มเข้ามาเพราะฉะนั้นเตรียมตัวหน่อยอาจจะมีคนมาขอหยิบยืมเงินทองนะโชคลาภของคุณการเงินของคุณจะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะคะแล้วเมื่อดีขึ้นจะมีคนมาขอหยิบเงินยืมเงินยืมตังขอมาพึ่งใบบุญขอพึ่งบารมีคุณเพราะนั้นแล้วช่วงนี้ข่าวดีของคุณคือการเงินของคุณจะคล่องตัวขึ้นมีโอกาสดีๆมากขึ้นนะมีโอกาสยิ่งทำยิ่งมียิ่งทำยิ่งได้ยิ่งทำยิ่งรวยมีโอกาสที่การเงินจะเติบโตขยับขยายนะต้องบอกว่าสัปดาห์นี้ของคนที่เกิดในวันเสาร์นะเรียกได้ว่าเป็นสัปดาห์แห่งความสำเร็จ
เป็นสัปดาห์ที่จะมีคนมาตามตื้อนะจะเป็นสัปดาห์ที่จะมีแต่คนเข้าหาเพราะว่าคุณค่าของคุณมันมีมากมายเหลือเกินนะโอเคโอเครับคำทำนายกันไปนะรับคำทำนายกันไปเนาะนะคะคนที่เกิดในวันเสาร์เนาะอ่ะนะเหลืออ่ะให้เวลาอีกสักอาจจะได้5นาทีทองเนาะ5นาทีทองโอ้ยได้66มาใบหนึ่งถูกหวยเลยนะคุณพงษ์นะยินดีด้วยนะคะเนาะอ่ะขอใจขอ 80,000 ขอใจนะคะแล้วหมอจะเริ่มอ่านนะคะนาทีทองให้นะคะอาทิตย์ไม่ทันเลยไม่เป็นไรนะคะคุณฟิล์มเนาะเดี๋ยวรอจะรอคลิปสั้นก็ได้หรือจะมีคลิปยาวอยู่นะก็ฝากติดตามหมอทุกช่องทางด้วยเนาะใครที่ยังไม่ได้ติดตามการฝากติดตามหน่อยเนาะส่วนใครที่ติดตามแล้วนะคะก็ใครที่ติดตามแล้วก็ฝากแชร์ให้หมอหน่อยนะฝากแชร์ให้หน่อยนะคะขอบคุณมากเลยขอบคุณของขวัญด้วยนะคะใครที่ดูแล้วไม่ได้เคาะเข้ามาในห้องคุณต้องเคาะใจเนาะมันถึงจะเข้ามาในห้องนะคะนะต้องเคาะใจเข้ามาเนาะต้องเคาะใจเข้ามานะจะได้เข้ามาสู่ในห้องนี้นะคะดูเฉยๆมันจะไม่ได้ส่งพลังมาในห้องนี้นะต้องเคาะใจมาด้วยนะเคาะใจมาด้วยนะคะไม่เคาะใจก็ดับเบิ้ลคลิกนะฮะดับเบิ้ลคลิกดับเบิ้ลคลิกเนาะโอ้ยขอบคุณนะคะคุณเอิงคุณหญิงเอิงขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณนะคะนะโอเคโอเคอ่ะขอ 80,000 ขอใจนะจะได้เริ่มเลยนะโอเคโอเคโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะโอ้ขอบคุณของขวัญด้วยนะคุณพงษ์นะโอเคโอเคเข้าใจกันมาเข้าใจกันมานะคะเข้าใจกันมาขอ 80,000 เข้าใจแล้วจะเริ่มอ่านให้แล้วนะติดต่อตรงไหนใน TikTok เขาจะมีแชทเข้าแชทได้แล้วนะคุณฟิล์มนะเข้าแชทมาได้เลยนะเข้าแชทมาได้เลยอ๋อติดตามตรงไหนใช่มั้ยนะหน้ามันต้องปัดขวาหรือเปล่าหมอไม่แน่ใจนะหน้าโปรไฟล์หมอมันจะมีอยู่นะช่องทางในการติดต่อมีทุกช่องทางเลยนะคะมีทุกช่องทางเลยเนาะสวัสดีคุณเอิงมาใหม่สวัสดีค่ะเนาะคุณหญิงเนาะดร.หญิงนะคะเคยดูกับแม่หมอแล้วขอบคุณนะคะโอเคโอเคนะโอเคโอเคขอใจกันมานะ 80,000 ขอใจแล้วหมอจะเริ่มอ่านระหว่างนี้ขอใจกันไปเรื่อยๆด้วยนะคะพอครบ 80,000 ขอใจจะเริ่มอ่านนะคะแม่นมากค่ะขอบคุณนะคะคุณเฟมนะโอเคโอเคใครที่ยังไม่ได้ติดตามเนาะฝากติดตามหน่อยนะใครที่ติดตามแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะใครที่ยังไม่ได้ติดตามฝากติดตามเพราะว่าหมอจะไลฟ์มันจะได้เตือนคุณเนาะแจ้งเตือนคุณนะนะจะได้แจ้งเตือนทักมาในไลน์ได้เลยนะคะทักมาในโอ้ยทักมาได้เลยนะทักมาในแชทเนาะในแชทได้เลยนะคะนะคะโอเคโอเคอีกนิดนึงจะถึง 80,000 แล้วนะคะขอจองขอใจกันมานะคะอาจจะได้ประมาณ5นาทีทองเนาะนะคะขอจองขอใจมานะคะทักแชทมาได้นะคะใน TikTok เขามีแชทแล้วนะเนาะขออภัยด้วยนะคะเนาะหมอใครที่ไม่ได้ติดตามที่ฝากติดตามเพราะว่ามันจะมีนาทีทองแบบนี้เนาะแล้วก็หมอจะมีนาทีทองดูมีไลฟ์ทุกวันนะมีนาทีทองทุกวันถ้าไม่ได้ติดตามมันก็จะไม่เด้งบอกคุณเนาะเพราะนั้นแนะนำให้ติดตามกันไว้เนาะติดตามกันไว้ส่วนใครที่ติดตามแล้วขอบคุณมากเลยเขาใจกันไปอ่ะเริ่มเลยแล้วกันนะแชร์กันออกไปทักแชทยังไงรู้สึกว่าถ้าไปหน้าโปรไฟล์มันจะมีปุ่มให้ทักแชทอยู่นะลองดูนะลองดูเนาะลองดูนะคะโอเคโอเคทักแชทใน TikTok ทักได้นะของหมอมีคนทักมาประจำเลยนะโอเคอ่ะเริ่มเลยแล้วกันนะคะใครที่หมอยังไม่ได้อ่านส่งมาใหม่แล้วก็เคาะใจไปเรื่อยๆด้วยนะคะเคาะใจไปเรื่อยๆด้วยระหว่างนี้เนาะโอเคอ่ะต่อมาเริ่มเลยแล้วกันนะคะอาจจะอ่านได้ไม่ครบทุกคนนะต้องขออภัยด้วยนาทีทองจริงๆเพราะว่าเดี๋ยวหมอจะต้องมีคิวต่อนะคะแต่ว่าอันนี้คือแบบเอาให้ครบทุกเม็ดทุกหน่วยเลยนะโอเคคุณมุกจะได้คืนดีกับคุณแมวภายในเดือนนี้มั้ยมีโอกาสค่ะภายในเดือนนี้โอกาสที่จะได้คืนดีกันถามว่ามีไหมมีโอ้ยมีมี
ค่ะมีเลยดูจากพลังงานตรงนี้มีโอกาสได้คืนดีกันไพ่ขึ้นพลังงานค่อนข้างเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะเป็นไปได้ว่าเขาน่าจะนะมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะคืนดีกันด้วยมีโอกาสเนาะนะคะคุณด้าทำไมมาเม้นเหมือนไม่พอใจที่เห็นคนอื่นมาเม้นรูปหนูทำไมเขาถึงรู้สึกไม่พอใจใช่ไหมทำไมเขาฉันห่วงฉันมาทวงของฉันคืน อาจจะมีความหึงความหวงแล้วเขาอาจจะคิดว่าคุณประชดประชันเขาหรือเปล่าอะไรต่างๆนะที่ไม่พอใจคือหึงหวงนั่นแหละหึงหวงคุณด้าหึงหวงเนาะหึงหวงคุณนัทสื่อคนคุยจะกลับมาคุยกับคุณไหมใช่ไหมมีโอกาสนะดูจากพลังงานตรงนี้มีโอกาสที่เขาจะกลับมาคุยกับเขาเขาอาจจะมีการส่องหรือสอบถามเรื่องของคุณผ่านคนกลางก็ได้นะผ่านคนกลางก็ได้เป็นไปได้เหมือนกันเนาะอาจจะผ่านคนกลางเนาะดูจากพลังงานตรงเนี้ยหรืออาจจะผ่านพ่อสื่อแม่ชักอะไรต่างๆมีการสอบถามเรื่องคุณมีโอกาสที่จะกลับมาคุยกันเนาะนะคะอ่ะขอใจขอใจค่ะขอใจกันไปเรื่อยๆขอใจกันไปเรื่อยๆด้วยนะนะคะเนาะขอใจกันไปเรื่อยๆด้วยนะขอ 90,000 นะคะขอ 90,000 นะคะโอเคคุณแพรรี่แฟนคิดยังไงช่วงนี้ดูไม่ค่อยสนใจใช่ไหมเขาคิดยังไงกับคุณดูจากพลังงานตรงนี้ยังรักอยู่นะคุณแพรรี่ถ้าถามว่าเขาคิดยังไงเขาก็ยังรักคุณอยู่ยังรู้สึกดีๆกับคุณอยู่เนาะยังมีความรู้สึกดีๆยังมีความรักให้กับคุณอยู่นะถึงเขาจะดูไม่ค่อยสนใจใส่ใจแต่ความรักยังมีอยู่นะอาจจะเรื่องงานเป็นคนบ้างานหรือเปล่าแฟนคุณเป็นคนบ้างานหรือเปล่าที่เขาดูไม่ค่อยสนใจอาจจะเพราะว่าช่วงนี้งานเยอะงานหนักนะงานเครียดนะก็เลยไปจดจ่ออยู่เรื่องงานแล้วก็มีความบ้างานในตัวด้วยแต่จริงๆแล้วเขายังคงรักและยังคงมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณอยู่นะยังรักและมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณอยู่เนาะคุณเก๋คนคุยที่เงียบไปเนี่ยจะทักมาหาคุณไหมใช่ไหมจะทักมาหาคุณไหมมีโอกาสอยู่นะถึงแม้จะเงียบไปแต่โอกาสจะทักมาก็ยังมีอยู่นี่เอ้ย50 50ใช่ขึ้นมาทำงานมีโอกาสเผลอๆเป็นแบบปุบปับฉับพลันแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเป็นไปได้นะมีโอกาสจะทักมาหาคุณอยู่มีโอกาสจะทักมาหาคุณอยู่ค่ะดูจากพลังงานตรงนี้อ่ะขอจอขอใจกันมานะคะขอจอขอใจกันมานะคะขอ 90,000 นะขอ 90,000 นะช่วยกันขอใจกันมาค่ะอ่ะคุณนิดก่อนละกันอยากรู้ว่าจะเลิกกันจริงไหมใช่ไหมจะเลิกกันจริงไหมไพ่ยังไม่ขึ้นพลังงานของการเลิกลาเนาะโอกาสจะกลับมาง้อมาขอคืนดีกันยังมีอยู่นะเพราะนั้นสร้างเสน่ห์ให้ตัวเองเยอะๆทำให้ตัวเองดูดีมีคุณค่ามีออร่ามีเสน่ห์เยอะๆค่ะยังไม่ขึ้นพลังงานของการเลิกลาโอกาสจะกลับมาง้อขอคืนดีกันยังมีเนาะโอเคโอเคอ่ะขอจอขอใจกันมาขอจอขอใจกันมานะจ๊ะอ่ะตั้งจิตเป็นสมาธิก่อนนะขอจอขอใจกันก่อนอ่ะขอ 90,000 นะขอ 90,000 นะขอให้ถึงแสนได้ไหมเอ่ยช่วยกันขอใจหน่อยขอใหช่วยกันเข้าใจหน่อยเนาะให้ถึงแสนนะขอบคุณมากๆเลยนะคะตั้งจิตเป็นสมาธิตั้งจิตเป็นสมาธินะขอจอขอใจนะคะใครที่ส่งของขวัญได้ส่งของขวัญให้ได้นะคะใครที่ไม่สะดวกส่งของขวัญขอจอขอใจนะช่วยกันนะคะช่วยกันนิดหนึ่งเนาะนะคะจะได้ส่งพลังงานดีๆนะคะนะโอเคโอเคอ่ะระหว่างนี้ขอจอขอใจนะอ่ะให้คุณแพมก่อนละกันนะถ้าทำงานออนไลน์สายมูจะดีไหมทำออนไลน์สายมูดูจากพลังงานตรงนี้คุณเก่งอยู่แล้วคุณแพมนะคุณมีความสามารถศักยภาพคุณสูงเพราะนั้นถ้าทำออนไลน์สายมูได้ไหมคุณทำได้อยู่แล้วนะมีโอกาสประสบความสำเร็จจากความมุ่งมั่นความตั้งใจของคุณนั่นแหละนะมีโอกาสประสบความสำเร็จเนาะคุณฟิล์มแฟนที่เพิ่งเลิกกันวันนี้คือจบแล้วใช่ไหมเนาะยังไม่ขึ้นพลังงานของการจบนะคุณฟิล์มนะยังไม่ขึ้นพลังงานของการจบนะดูจากพลังงานตรงนี้ยังไม่จบเลยยังไม่จบเลยเขาบอกจบคุณหรือยังถ้าเขายังไม่ได้บอกจบคือยังไม่จบนะเพราะไพ่ขึ้นพลังงานเหมือนกับว่ามันยังไม่จบเนาะมันเหมือนยังเคลียร์กันได้ยังคุยกันได้อยู่เนาะนะคะยังไม่จบซะทีเดียวนะคุณฟิล์มนะเนาะโอเคอ่ะขอจอขอใจกันมาค่ะขอจอขอใจกันมาอ่ะขอ 90,000 นะขอ 90,000 ขอใจนะขอ 90,000 ขอใจนะคะก็ใจ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 นะใครนะคะที่จะดูเนาะพิมพ์อย่างพิมพ์คำพิมพ์ชื่อและคำถามแต่อย่าลืมขอใจกันด้วยเนาะขอใจกันด้วยนะตั้งจิตเป็นสมาธินะคะถ้าคุณพิมพ์อย่างเดียวแล้วรอจิตกระแสจิตคุณไม่ส่งมามันก็อาจจะไม่ได้บางทีอาจจะอ่านผ่านของคุณไปได้เนาะนะคะโอเค
บอกจบเองบล็อกทุกทางแล้วถ้าดูจากพลังงานตรงนี้ถ้าบอกจบเองบล็อกทุกทางแล้วมันขึ้นอยู่กับคุณแล้วแหละนะถ้าเกิดจะจบนะเพราะว่าถ้าตัวเขาเองอ่ะมันเขายังไม่ได้แบบจบ 100% น่ะแสดงว่าถ้าเกิดว่าจะจบแล้วจริงๆหรือเปล่าขึ้นอยู่กับคุณเลยเนาะขึ้นอยู่กับคุณเลยนะโอเคใกล้ละ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  90,000 ละใกล้ 90,000 ละขอแสนนึงนะทุกคนนะระหว่างนี้ขอใจไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากๆเลยเนาะนะคะขอแสนขอใจนะอ่ะขอขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะโอเคโอเคขอบคุณนะคะ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 โอเคอ่ะเริ่มเลยนะคะเริ่มต่อเลยแล้วกันนะคะโอเค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 ตั้งจิตเป็นสมาธินะตั้งใจอธิษฐานเนาะนะคะอ่ะต่อมาคุณอ้อมรักในอนาคตมีแนวโน้มว่าสามีจะพาไปจดทะเบียนไหมพาไปไหมพาไปสิในอนาคตมีโอกาสที่เขาจะพาไปนะมีโอกาสที่เขาจะพาไปจดทะเบียนมีโอกาสเลยค่ะดูจากพลังงานตรงนี้มีโอกาสที่เขาจะพาไปจดทะเบียนนะเนาะโอเคคุณดีมนะความรักกับคุณประเสริฐจะดีขึ้นไหมดีขึ้นค่ะใช้ขึ้นพลังงานของเขาดีสิ่งดีโอกาสดีๆเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะดีขึ้นมีเลยนะมีโอกาสเลยนะคะมีโอกาสเลยนะในช่วงเวลานี้นะคะคุณยิ้มพรุ่งนี้สัมภาษณ์งานกับนายจ้างนายจ้างจะเลือกคุณไหมใช่ไหมเขาจะเลือกคุณหรือเปล่าอ่ะเลือกสิคุณยิ้มมีโอกาสมีข่าวดีมีโอกาสว่าเขาจะเลือกคุณนะคุณต๋อมรักทางกายเขาจะทักมาหาคุณไหมเดือนนี้ใช่ไหมเดือนนี้ถามว่าจะทักมาหาไหมต้องบอกว่าจริงๆแล้วเขาเตรียมตัวอยู่นะอยากจะทักมาหาอยู่เอ้ามีโอกาสทักมามีโอกาสทักมานะดูจากพลังงานตรงนี้เพิ่งทักมา มีโอกาสทักมาเนาะแล้วก็ทักมาแล้วด้วยเนาะโอเค เร็วจังเนาะคำทำนายมันเร็วจังเนาะทักมาเลยนะดีจังเลยเนาะเปิดปุ๊บติดปั๊บนะพลังงานคุณดีนะเนี่ยนะโชคดีจริงๆโชคดีจริงๆนะโชคดีจริงๆอาจจะได้อีก2นาทีสุดท้ายนะคะก่อนที่จะต้องจบไลฟ์แล้วนะคะนะคะคุณต้นอ้อวันที่18ตุลาจะบินเกาหลีเนี่ยราบรื่นไหมราบรื่นไหมราบรื่นสิราบรื่นราบรื่นนะดูจากพลังงานตรงนี้ฟ้าสีทองผ่องไปคุณก็สดใสในแผ่นดินแล้วนะมีโอกาสที่จะราบรื่นนะต่อมาคุณแอปเปิลเสาร์นี้จะนัดเจอกับคนคุยเนาะจะเป็นยังไงใช่ไหมจะนัดเจอกันแล้วความสัมพันธ์มันจะเป็นอย่างไรดูเหนื่อยๆนะเกรงหรือเปล่าคุณแอปเปิลทำใจสบายๆนะคะดูเหมือนเกรงๆนะนัดเจอกับคุณคุยดูเหมือนเกรงๆนะดูเหมือนเกรงๆเพราะนั้นแล้วเนี่ยจริงๆเกรงตั้งแต่ตอนนี้แล้วคุณแอปเปิลเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไปเจออย่าคาดหวังใดๆทำตัวตามสบายเจอกันด้วยจิตใจแบบอย่างน้อยได้เจอกันนะเพื่อทำความรู้จักกันหรืออะไรต่างๆนะเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยมันจะเกรงไปหมดแล้วมันจะเครียดไปหมดเลยมันจะมีความเกรงไปหมดทำตัวตามสบายทำตัวให้สดใสร่าเริงแจ่มใสนะดูจากพลังงานตรงนี้เจอกันแล้วมันอาจจะมีความเกรงๆอะไรบางอย่างหรือมีความคิดมากกังวลใจอาจจะเป็นเพราะจากจุดเริ่มต้นเรามีความกังวลใจอยู่แล้วแต่จริงๆเขามาด้วยจิตใจที่เขาค่อนข้างเปิดใจอยู่แล้วนะเพราะนั้นแล้วเนี่ยการเจอกันครั้งนี้อาจจะทำให้รู้สึกดีๆหรือไม่ดีมันขึ้นอยู่กับการเตรียมตัวด้วยเพราะบางทีคิดมากหรือมีความเครียดหรือความเกรงตั้งแต่ก่อนไปเจอกันมันก็ทำให้อาจจะพอหลังเจอกันมันก็เครียดหนักไปกว่าเดิมได้เนาะโอเคคุณต้นอ้อสามีจะช่วยเรื่องเงิน 20,000 ในอาทิตย์นี้หรืออาทิตย์หน้าอาทิตย์นี้ก็ได้แล้วค่ะคุณต้นอ้อเนาะอาทิตย์นี้มีโอกาสได้แล้วนะอาทิตย์นี้มีโอกาสได้แล้วนะอ่ะสุดท้ายจริงๆนะคะขอใจให้ถึงแสนได้ไหมนะขอใจให้ถึงแสนได้ไหมคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอใจกันมาขอถึงแสนนะแล้วก็จะอ่านอีกสักนิดนึงนะคะก่อนที่จะปิดไลฟ์ไปเพราะหมอมีคิวต่อแต่ว่านี่คือดูให้สุดๆไปเลยนะให้สุดๆไปเลย นะดูให้สุดๆไปเลยขอใจกันมารัวค่ะทุกคนช่วยกันนะช่วยกันขอใจกันมานะขอใจกันมานะคะ
เคาะใจกันมาเคาะใจกันมาเคาะใจกันมาขอใจให้ถึงแสนก่อนนะแล้วจะเริ่มอ่านต่อนะคะช่วยกันนะคะทุกคนช่วยกันเนาะนะคะอ่ะเคาะใจกันมาเคาะใจกันก่อนเคาะใจกันมาเคาะใจกันมาเคาะใจกันมานะเคาะใจรัวๆเคาะใจรัวๆเคาะใจรัวๆช่วยกัน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 นะทางด่วนทางด่วนขอบคุณของขวัญด้วยนะคะขอบคุณของขวัญด้วยนะเคาะใจขอบคุณของขวัญด้วยนะคะโอเคนะเคาะใจกันมารัวๆนะใกล้แล้วอีก 4,000 เท่านั้นนะโอ๊ยอีก 3,000 เองนะเบาๆนะพลังงานของคนที่อยู่ในนี้พลังงานดีอยู่แล้วเคาะใจกันมารัวๆเคาะใจกันมารัวๆเนาะเคาะใจกันมารัวๆเคาะใจกันมารัวๆนะคะอีกแค่ 3,000 เท่านั้น 2,000 เท่านั้นนะช่วยกันช่วยกันช่วยกันนะเคาะใจกันมานะคะเคาะใจกันมาพอถึงปุ๊บพิมพ์คำถามกันมาเลยนะนะคะพิมพ์คำถามกันมาเลยนะและหมอจะอ่านนะคะช่วงนะใกล้หรือยังใกล้หรือยังทุกคนใกล้หรือยังใกล้หรือยังใกล้แล้วนะใกล้แล้วนะนะคะโอเคโอเคโอเคขอกันมาให้กำลังใจกันมาเนาะโอเคโอเคโอเคถึงหรือยังถึงหรือยังโอ้ใกล้ถึงแล้วนี่ทุกคนเก่งมากเลยนะพิมพ์คำทำนายกันมาได้เลยค่ะในช่วงเวลานี้นะคะอีกได้น่าจะสัก2นาทีทองนี่แหละนะคะ2นาทีทองพิมพ์คำถามกันมาได้เลยนะอาจจะอ่านได้ไม่ครบทุกคนนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าพลังงานของใครดีที่สุดเนาะใครที่ไม่ได้ไม่ต้องกังวลนะใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอทักส่วนตัวมาใครที่อยากดูฟรีติดตามไว้จะได้ไม่พลาดนะคะโอเคโอเคอ่ะเริ่มเลยละกันเนาะคุณไก่คนชื่อนัทเขายังมีใจให้กับคุณอยู่ไหมยังมีใจไหมยังมีใจอยู่นะถึงจะมีความเป็นตัวเองมีใจค่ะยังมีใจอยู่คุณหนูจะมีความชัดเจนหรือยังอ่ะใกล้และดูจากพลังงานตรงนี้ดูเหมือนครับดูเหมือนใกล้แล้วแต่ว่าอาจจะยังนิ่งๆเฉยๆอยู่เนาะแต่ต้องบอกว่าใกล้แล้วมันมีความนึกถึงคิดถึงคุณอยู่หรือว่าแคร์ความรู้สึกคุณอยู่เหมือนกันมีโอกาสที่จะชัดเจนแล้วเหมือนกันเนาะโอเคโอเคนะต่อมานะคะพิมพ์คำถามกันมาได้เลยนะคะเดี๋ยวหมอจะมองไม่เห็นนะใครที่หมอยังไม่ได้อ่านเนาะคุณกระแตหมอเห็นเม้นแล้วนะคะแต่ไม่เห็นคำถามเนาะส่งมาใหม่นะคะคุณเบนซ์พ่อของลูกที่เลิกกันไปจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกไหมยังยึดความคิดของตัวเองเป็นหลักอยู่เนาะแต่ถามว่ามีโอกาสจะกลับมาอยู่ด้วยกันอีกไหมต้องบอกว่ายังพอมีโอกาสเหมือนเขามีโอกาสที่เขาจะคิดได้อยู่มีโอกาสที่จะกลับมาอยู่นะคะมีโอกาสอยู่นะคุณเบนซ์นะแต่ต้องอาจจะให้เวลาเขาหน่อยนะอาจจะต้องรอเวลาให้เขาคิดได้ซึ่งมีโอกาสอยู่นะดูเหมือนเขาทบทวนตัวเองอยู่เหมือนกันเนาะนะคุณกระแตหมอไม่เห็นคำถามเนาะนะคะเห็นคอมเมนต์แต่ว่าไม่เห็นคำถามเนาะโอเคน่าจะหมดแล้วนะคะถึงเวลาแล้ว เนื่องจากหมอมีคิวต่อต้องขออภัยด้วยอาจจะอ่านได้ไม่ครบทุกคนนะคะใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอเนาะทักส่วนตัวมาได้นะคะส่วนใครที่อยากจะดูฟรีรอไลฟ์สดแบบนี้นะติดตามกันไว้จะได้ไม่พลาดทุกคลิปนะวันนี้อาจจะได้อ่านไม่ครบทุกคนต้องขออภัยจริงๆนะที่ดองจริงเนาะก็ดูส่วนตัวทักมาได้ส่วนใครที่จะรอดูฟรีรอไลฟ์สดแบบนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งๆกดซีเฟิร์สให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปดีๆแล้วก็ไลฟ์ดีๆต่อไปให้กับทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่าเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย